ติดตามการทำลายอาวุธเคมีที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับทางด้านของกระทรวงกลาโหมของสหรัฐนะครับก็ประสบความสำเร็จในการทำลายอาวุธเคมีดังกล่าวนะครับซึ่งเป็นของซีเรียกลางหน้าน้ำสากลนะครับซึ่งมีน้ำหนักสูงถึง581เมตริกตันครับกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือเพนทากอนออกแถลงการแจ้งเรื่องเรือสนับสนุนปฏิบัติการทางเรือ MV Kerry ประสบความสำเร็จในการทำลายอาวุธเคมีประสิทธิภาพสูงหลายชนิดที่มีน้ำหนักรวม 581.5 เมตริกตันโดยกระบวนการทำลายเกิดขึ้นกลางท่าน้ำสากลของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและก็เป็นไปตามกฎหมายสากลด้านสิ่งแวดล้อมทุกประการตลอด2สัปดาห์ต่อไปนับจากนี้นะครับเรือ MV Kerry จะเดินทางไปยังฟินแลนด์และเยอรมนีตามลำดับเพื่อขนถ่ายของเสียและก็สร้างความเสียหายของอาวุธเคมีที่เหลือจากการทำลายเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญนำไปแปรสภาพอย่างถูกวิธีสำหรับนำไปใช้ประโยชน์ในด้านอุตสาหกรรมต่อไปครับปฏิบัติการทำลายอาวุธเคมีของซีเรียเป็นไปตามมติหมายเลข2118ของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ต้องการคลี่คลายความรุนแรงของสงครามกลางเมืองในซีเรียที่ยืดเยื้อมาตั้งแต่ปี2554โดยระบุให้ทุกฝ่ายในประเทศส่งมอบอาวุธเคมีทั้งหมดให้กับองค์การเพื่อที่จะห้ามใช้อาวุธเคมีหรือ OPCW เพื่อนำไปทำลายตามขั้นตอนครับ